ขอเสียงความคึกคักจากทุกท่านนะครับกราบเรียนเป็นพิเศษนะครับกับคุณจีรวรรณบุญเพิ่มนะครับประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ็ดด้านะครับคุณสุรางคณาวายุภาพผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ็ดด้าเช่นเดียวกันและสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Thailand E-commerce Week 2017ครับวันนี้นะฮะปีนี้เรามาภายใต้แนวความคิดนะครับว่าออนไลน์ Shall we go เราจะวิ่งแล้วครับเราจะออกวิ่งเราจะไม่เดินเพราะวันนี้เราจะวิ่งให้ทันโอกาสเพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใครนะครับผมหนุ่ยพงษ์สุนันท์พฤกษ์นะครับวันนี้มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่งานที่ยิ่งใหญ่ของเราถ้าจำกันได้นะครับ1ปีที่แล้วเราอยู่ในห้องPenary Hall 1ด้วยกันนะครับเราใช้การจัดงานเพียง1ใน3ของการจัดงานในปีนี้ซึ่งถือว่าปีที่2นี้นะครับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับจากพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์พันธมิตรทางการค้าและที่สำคัญนะครับตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่เบ่งบานจริงๆนะครับในปีนี้นะครับเราตั้งใจอย่างยิ่งว่าคนไทยจะรู้จักอีคอมเมิร์ซมากขึ้นคนไทยจะใช้งานอีคอมเมิร์ซด้วยความวางใจมากขึ้นนะครับจากในวันนี้นะครับออนไลน์ Shall We Go ของเราเราจะวิ่งให้ทันโอกาสเพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใครแนวความคิดในปีนี้จะถูกส่งต่อครับเพราะว่าเราไม่ได้มาเฉพาะผู้ให้บริการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับมาหมดผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางด้านอีคอมเมิร์ซผู้ให้บริการรับชำระเงินหรือออนไลน์เพย์เมนต์นะครับผู้ให้การจัดส่งสินค้าโอ้วันนี้เรามีเพลเยอร์มากหน้าเหลือเกินนะครับที่มาอยู่ในตลาดประเทศไทยให้บริการโลจิสติกการขนส่งอย่างดีมากๆเลยทั้งไทยและต่างประเทศนะครับรวมไปถึงความสามารถในการเติบโตในครั้งนี้นะครับผู้ประกอบการมาพร้อมกับบริการ fulfillment อื่นๆที่จะมาเสริมธุรกิจ e-commerce ให้เติบโตไปไกลขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ในตลาดเรามีทั้งผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลนะครับส่งเสริมเรื่องการทำโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆแบบออนไลน์เรามีผู้ให้บริการหีบห่อโอ้โหจับแพ็คให้นะครับสำหรับการบรรจุสินค้าส่งสินค้าออนไลน์เรามีผู้ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจรโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดมากนะเวลานี้และในงานนี้นะครับเราจะมีการจัดเสวนากันนะครับบนเวทีใหญ่แห่งนี้นะครับให้ความรู้ตลอดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนกันเลยทีเดียวฉะนั้นประชาชนทุกท่านนะครับ3วันนี้มาได้อย่างเต็มที่วันนี้ขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติในช่วงพิธีเปิดของเรานะครับเพื่อสื่อสารเรื่องนี้ออกสู่สังคมไทยฉะนั้นวันนี้ฮะการจัดงานในปีที่2การสร้างอีคอมเมิร์ซให้มีบทบาทดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันรวมถึงธุรกิจของคนไทยมากขึ้นเราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปด้วยกันนะครับท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ฮะเพื่อให้ทำให้ท่านเห็นภาพของวงการอีคอมเมิร์ซผมมีวิดีโอตัวหนึ่งฮะบรรจุไปด้วยสถิติที่เชื่อถือได้ของวงการนี้ให้ท่านได้เห็นภาพการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับของผู้คนเดี๋ยวเราชมวีอาร์ตัวนี้ไปพร้อมๆกันและเดี๋ยวเรากลับมาวันนี้เรากำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ Disruptive Technology การรุกก้าวเข้ามาของบริษัทข้ามชาติที่แม้จะก่อให้เกิดโอกาสมากมายแต่ก็นับเป็นความท้าทายเช่นเดียวกันว่าเราจะแข่งขันกับเขาได้อย่างไรเราจึงยิ่งต้องรู้เท่าทันปรับตัวและก้าวให้เร็วขึ้นกว่าเดิมE-commerce ยังคงเปิดโอกาสให้กับทุกคนตัวเลข e-commerce ที่เติบโตสูงขึ้นหลายปีติดต่อกันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ชัดว่าจากมูลค่ารวม2ล้านล้านไป 2.2 ล้านล้านและไปถึง 2.5 ล้านล้านในปี2559จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญจนวันนี้มูลค่า e-commerce แบบ B2C เราสูงที่สุดในอาเซียนไม่ว่าจะด้วยไลฟ์สไตล์ของคนไทยในวันที่ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำ e-commerce สูงมากขึ้นจนกลายเป็น1ใน5ของการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐอื่นๆและภาคธุรกิจจึงได้ผนึกความร่วมมือกัน
ตั้งแต่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านอีคอมเมิร์ซร่วมกันตลอดจนการสร้างกลไกให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลักดันให้เกิดการจัดทำระบบสำคัญรองรับและเกิดสตาร์ทอัพที่เอื้อต่อการทำอีคอมเมิร์ซรวมทั้งทำให้เกิดระบบนิเวศทางเศรษฐกิจอีโคซิสเต็มทั้งระบบอีโลจิสติกส์อีเพย์เมนต์หรือฟูลฟิลเมนต์ที่ครบวงจรในการทำอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะทำอีคอมเมิร์ซหรือคุณจะเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการปรับตัวให้โตต่อไปแบบก้าวกระโดดและมีนัยยะสำคัญต่อ GDP ของประเทศ Thailand E-commerce Week 2017จึงมีคำตอบสำหรับทุกคน E-commerce Shall we go online ใครตื่นเต้นกับข้อมูลนี้ขอเสียงปรบมือได้ไหมครับเพราะนี่คือภาพรวมวงการอีคอมเมิร์ซของไทยเรานะครับกว่า70ล้านไทยออนไลน์แล้ว43ล้านคนและเป็นโมบายซับสไครเบอร์หรือใช้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ย93ล้านนะครับโอ้โหเกินกว่าจำนวนประชากรเราซะอีกฉะนั้นเราต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ถือมือถือ2ซิมนะครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยนะครับสร้างการเติบโตได้อย่างมากเลยทีเดียวเอาละครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการของเราในวันนี้นะครับผมต้องขอกล่าวต้อนรับเพิ่มเติมนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างมากเลยผู้จัดงานนะครับทางเอ็ดด้าต้องขอขอบคุณปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณนันทวรรณสกุลตนาคนะครับให้เกียรติมาอยู่กับเราด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้เกียรติครับในช่วงเวลาต่อไปนี้ผมอยากจะบอกท่านว่าพิธีเปิดของเรานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะ Digital Economy ของเราเนี่ยนะครับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันนี้ท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศเอสโตเนียนะครับแต่ท่านยังมีความห่วงใยท่านส่งวิดีโอคลิปมาครับเพื่อเป็นการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อทำให้วงการอีคอมเมิร์ซไทยของเรารุดหน้าไปอีกขั้นหนึ่งขอเชิญพบกับวิดีโอคลิปจากดร.พิเชษฐ์ ดรุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมณบัดนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับแต่มาร่วมประชุมกับสตาร์ทอัพระดับโลกที่เมืองทาลินประเทศเอสโตเนียนะครับก็มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในงาน Thailand E-commerce Week 2017นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้ประกอบการที่กำลังจะได้รับรางวัลนะครับเนื่องในงานนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้บริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็อยากจะแชร์สั้นๆนะครับว่าเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมอยู่ที่นี่เอสโตเนียเนี่ยก็มีการพูดถึงในเชิงนโยบายมีการพูดถึงจากมุมของผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับก็มีความตื่นเต้นกันมากแล้วก็มีกิจกรรมที่ก้าวหน้าโดยลำดับนะครับการประชุมที่นี่เป็นการประชุม Startup Nation นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็จะมีการประกาศรางวัล Startup Nation Policy Leadership Award นะครับซึ่งเมืองไทยก็ได้รับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็นับเป็นเกียรติของประเทศไทยผมก็อยากจะเรียนว่าวันนี้เรื่องของการใช้ e-commerce ก็ดีการใช้ Digital Technology ก็ดีเป็นเรื่องที่จะทำให้ประเทศที่สามารถก้าวทันเหตุการณ์ได้แล้วก็มีความร่วมมือที่มีพลังร่วมเนี่ยนะครับอาจจะสามารถก้าวกระโดดได้เป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สามารถเอื้ออำนวยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นสามารถทำให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบการได้ทั่วโลกนะครับโดยไม่ยากเกินจนเกินไปนักรวมไปจนถึงการเอื้ออำนวยให้ประชาชนแม้กระทั่งที่อยู่ห่างไกลนะครับสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีสามารถที่จะใช้ดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อการขายสินค้าท้องถิ่นต่อการทำให้ร้านค้าชุมชนทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อการทำให้สุขภาพหรือชีวิตของเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านe-health นะครับเป็นต้นนะครับรวมไปจนถึงสามารถที่เรียนจะเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ผ่าน e-education หรือ e-learning ได้นะครับเพราะนั้นโอกาสมากมายโดยเฉพาะยิ่งสำหรับประเทศไทยซึ่งผมถือว่าปีนี้และปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัลที่สำคัญก็คือ digital transformation
ซึ่งถ้าหากเราร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งนะครับผมคิดว่าเราจะสามารถช่วยกันปูพื้นฐานทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะก้าวข้ามความยากลำบากก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วก็ก้าวข้ามความไม่รู้นะครับไปเป็นสังคมที่มีความรู้ไปเป็นสังคมที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันได้แล้วก็ไปยังสังคมที่มีการพัฒนาการทางสังคมอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องนะครับแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นนะครับก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช้ดิจิทัลให้คุ้มค่ากับการลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันพัฒนาเทคโนโลยีด้วยเพื่อที่จะลดการนำเข้านะครับผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเปิดการประชุมสัมมนาและนิทรรศการในเรื่อง E-commerce Week 2017ของประเทศไทยณบัดนี้จากประเทศเอสโตเนียครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับดร.พิเชษฐ์ ดรุงคเวโรจน์นะครับแม้ตัวท่านอยู่เอสโตเนียแต่ท่านเปิดงานกับเราได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เนื้อหาที่ท่านพูดนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงเราจะก้าวข้ามดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไปด้วยกันนะครับด้วยความรู้เราจะเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความรู้ด้วยการร่วมมือกันนั่นเองวันนี้ครับท่านผู้เกียรติครับวงการอีคอมเมิร์ซของเราร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะครับในลำดับถัดไปนี้นะครับเราจะเปิดงาน Thailand E-commerce Week 2017อย่างเป็นทางการเราจะออนไลน์ Shell WeGo ไปด้วยกันนะครับระดับแรกในวันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ EDDA เจ้าภาพงานนี้นั่นเองครับคุณจิรวรรณบุญเพิ่มขอกราบเรียนเชิญบนเวทีนะครับลำดับต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณนันทวรรณสกุลตนาครับกราบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนคุณสุรางคณาวายุภาพขอเรียนเชิญผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาเรียนเชิญรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณลลิดาจิวนันทประวัติครับเรียนเชิญที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณอาทิตยาสุธาธรรมกราบเชิญทั้ง6ท่านบนเวทีนะครับนี่ครับและท่านผู้มีเกียรติถ้าจะสังเกตด้วยกันนะครับออนไลน์อีคอมเมิร์ซของประเทศไทยเรารุดหน้าผลักดันด้วยสตรีทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับขอบคุณพลังของเพศหญิงนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับวันนี้ครับเอาละครับเราจะเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับช่วยกันนับพร้อมๆกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่ Thailand E-commerce Week 2017ด้วยกันนับบัดนี้เลยครับพร้อมไหมครับนับ5 4ช่วยกันออกเสียงนะ3 2 1ออนไลน์ Shall we goThailand E-commerce Week 2017ครับออนไลน์ Shell WeGo วิ่งให้ทันโอกาสเพราะตลาด E-commerce ไม่รอใครจริงๆนะครับเริ่มต้นแล้ววันนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Penary Hall เต็มพื้นที่นะครับโอ้วันนี้ครับต้องบอกเลยว่าท่านผู้บริหารของกระทรวงนะครับและรวมไปถึงคณะผู้จัดงานนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับการเปิดงานในวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะครับเอาละครับลำดับต่อไปนะครับเราจะถ่ายภาพนะครับพร้อมกับคณะผู้เปิดงานของเราด้วยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฮะ Thailand E-commerce Week 2017เริ่มต้นแล้ววันนี้เลยทีเดียวเรียนเชิญนักสื่อมวลชนนะครับถ้าท่านใดถนัดด้านหน้านะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเอาละครับเราจะขอประกบด้วยสัญลักษณ์ของเรานะครับนั่นก็คือ EDDA Bear นั่นเองครับหมีจากสพทอ.เอ็ดด้าครับนี่ครับเป็นแมสคอตคาแรคเตอร์ของเรานั่นเองนะครับเป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับผมเองก็ดีใจนะครับกับตลาดอีคอมเมิร์ซที่คึกคักมากๆนะครับเกิดขึ้นแล้วครับโอ้โหนี่ครับเอ็ดด้าแบร์ไม่ได้มาให้ถืออย่างเดียวนะฮะมาถ่ายรูปด้วยเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนนะครับใช้เวลานี้อย่างเต็มที่เลยนะครับในการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อนำไปสู่สังคมดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเราจะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับเพื่อเข้าสู่
โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะครับสมดังความตั้งใจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั่นเองนะครับท่านรัฐมนตรีปฏิบัติราชการอยู่ที่เอสโตเนียนะครับงานสตาร์ทอัพนะครับวันนี้ท่านก็ได้ให้ความห่วงใยมาด้วยนะครับเพื่อให้เราเข้าสู่เรื่องนี้กันได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยทีเดียวอีคอมเมิร์ซไทยในวันนี้ไปไกลอย่างมากนะฮะต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทั้ง7ท่านนี้ของเราด้วยนะครับผลักดันได้ด้วยเพศหญิงนี่จริงนะครับโอ้ยอดเยี่ยมขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นถ่ายภาพกับเราด้วยนะครับเรียนเชิญรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพคุณสุธีราศรีไพบูลย์นะครับขึ้นบนเวทีกับเรานะครับพร้อมทั้งซีเนียร์ไวซ์ประธานาธิบดีเฮดออฟกัฟเวิร์นเมนต์รีเลชั่นดิวิชั่นจาก Dtac ครับคุณเลิศรัตน์รัตนานุกูลครับขอกราบเรียนเชิญครับอีก2ท่านเพิ่มเติมนะครับนี่ครับวงการอีคอมเมิร์ซของเรานี่ไปได้ไกลมากๆนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับธนาคารกรุงเทพและ Dtac โดยบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนนะครับถ่ายภาพร่วมกับเราในเซสชั่นที่2นี้นะครับในคณะถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารหรือผู้แทนรวมไปถึงท่านที่ปรึกษาและผู้บริหารจากสพทอรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานกับเรานะครับขอเรียนเชิญนะครับคณะกรรมการบริหารหรือผู้แทนและท่านที่ปรึกษารวมถึงผู้บริหารจากสพทอและหน่วยงานภาครัฐนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติเรียนเชิญนะครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีครับขอบพระคุณมากๆที่วันนี้ให้เกียรติในช่วงพิธีเปิดงานของเรานะครับ Thailand E-commerce Week 2017นะครับผมชอบสโลแกนและแนวความคิดในการจัดงานในครั้งนี้มากออนไลน์ Shall We Go เราจะวิ่งครับเราจะไม่เดินแล้วครับเราจะวิ่งเข้าไปหาโอกาสเพราะตลาด E-commerce ไม่รอใครแล้วนะครับตลาดเติบโตขึ้นอย่างมากกว่า43ล้านคนที่เป็นออนไลน์ยูเซอร์และ93ล้านโมบายยูเซอร์ทุกท่านครับไม่มีโอกาสไหนจะดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับณวันนี้ตลาดเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับเรียนเชิญทุกท่านเป็นเกียรติกับเรานะครับและเพื่อให้ภาพนี้มีพลังมากยิ่งขึ้นในเซสชั่นถัดไปผมจะขอเรียนเชิญพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์และมาร์เก็ตเพลสนะครับผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์ทั้งหลายนะครับขึ้นมาร่วมกันบนเวทีแห่งนี้ฮะเอาละครับในเซสชั่นถัดไปนะฮะขอเรียนเชิญเพิ่มเติมกับผู้สนับสนุนการจัดงานของเรานะฮะ Thailand Post True ID SME Bank Marketing Oops สมาพันธ์ SME ไทยนิพาธนาคารกสิกรไทยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยโปรทอยเบนโตเว็บ Mcot Job BKK และรวมถึงท่านวิทยากรของเราครับจาก LINE Thailand ตลาด .com และ DHLและผู้บริการ Marketplace ในวันนี้ที่อยู่กับเราด้วยตัวแทนจาก 11 Street Lazada PC Home เทพช็อป Shopee และ We Love Shopping ขอกราบเรียนเชิญทุกคนเลยนะครับปรบมือเป็นเกียรติได้ครับวันนี้ครับทุกคนมาร่วมกันจริงๆครับเอาล่ะครับเราจะแสดงศักยภาพของความใหญ่เวทีฮะเราจะเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่กับเรานะฮะเรียนเชิญ6ท่านแรกนะครับผู้บริหารการจัดงานของเราอยู่กับเราก่อนนะครับแล้วเราจะเรียนเชิญนะครับพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์นะครับแล้วก็มาร์เก็ตเพลสด้วยนะครับรวมถึงวิทยากรนะครับที่วันนี้ให้เกียรติอย่างมากๆเลย LINE Thailand ส่งมาตลาด .com ก็มา DHL ก็มานะครับเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายนามผู้ร่วมจัดงานกับเรานะครับผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่ Thailand Post True ID SME Bank Marketing Oops สมาพันธ์ SME ไทยนิพพาธนาคารกสิกรไทยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยโปรทอยเบนโตเว็บ Mcot Job BKK LINE Thailand ตลาด .com DHL 11 Street Lazada PC Home เทพช็อป Shopee และ We Love Shoppingโอ้โหนี่ครับมีความเป็นความร่วมมือจนผมหอบเลยทีเดียวขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับนี่ครับทุกคนมีเอ็ดด้าแบร์นะครับด้วยเลยทีเดียวครับนี่ฮะถือว่าเป็นปรากฏการณ์และก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะครับ
ตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมากในปีนี้และปีต่อๆไปนะครับท่านรัฐมนตรีฝากความห่วงใยมาเราจะก้าวข้ามดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้เราต้องร่วมมือกันอย่างแท้จริงนะครับและภาพการร่วมมือปรากฏขึ้นบนเวทีแล้วขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติทุกๆคนเลยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับเวทีของเรานะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับคุณนันทวรรณสกุลตนาถนะครับและรวมถึงคุณสุรางคณาวายุภาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ็ดด้าจะอยู่บนเวทีก่อนอีก2ท่านนะครับเรียนเชิญคุณจิรวรรณบุญเพิ่มพักผ่อนได้ก่อนนะครับท่านครับท่านผู้เกียรติครับในนาทีต่อไปนี้ที่ผมเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังอยู่กับเราและท่านผอ.จากเอ็ดด้ายังอยู่บนเวทีนะครับด้วยเหตุผลง่ายมากเลยเราจะใช้ช่วงเวลาในพิธีเปิดนี้นะครับมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับผู้ประกอบการในวงการแวดวงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับรางวัลนี้เราตั้งชื่อว่า Thailand E-commerce Award People Choice 2017ครับเป็นรางวัลสำหรับธุรกิจออนไลน์ขวัญใจมหาชนนะครับคนไทยเราที่ใช้บริการออนไลน์มาอย่างดีตลอดปี2017เราจะเฟ้นหาจากการเสนอชื่อนะครับและการตัดสินจากมหาชนผ่านทางระบบออนไลน์ทั้งสิ้นเรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอีคอมเมิร์ซจากภาคงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนนะครับเข้ามาร่วมกันตัดสินเรามีตัวแทนจาก Google จาก Facebook และจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยรวมถึงพันธมิตรนะครับตัดสินรางวัล นี้ครับรางวัลจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือ SME และกลุ่มที่2คือ Enterprise ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้ได้รับการโหวตมากที่สุดเป็นผู้ชนะในสาขาต่างๆซึ่งแน่นอนครับเรามีโล่รางวัลอันทรงเกียรติเรามีตุ๊กตาเอ็ดด้าแบร์และสแตมป์ที่ระลึกจากงาน Thailand E-commerce Week โดยไปรษณีย์ไทยครับขอบคุณไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับออกแบบสแตมป์ที่ระลึก Thailand E-commerce Week ออกมาได้อย่างน่าสนใจมากและรางวัลแรกในสาขา SME มีอยู่7รางวัลด้วยกันครับสาขาแรกตั้งชื่อว่า Fan Favorite in Brand Storytelling of the Year เป็นรางวัลในการสร้างแบรนด์เรื่องราวยอดเยี่ยมจนฮิตติดใจมหาชนท่านเกียรติครับอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นใครรางวัล Thailand E-commerce รางวัล Thailand E-commerce Award People Choice 2017สาขาFan Favorite in Brand Storytelling of the Year ได้แก่บริษัทโจรสลัดจำกัดครับไม่ใช่โจรที่ไหนแต่เขาคือนักขายผักสลัดครับแบรนด์โจรสลัดนั่นเองครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆกับแนวความคิดที่พัฒนาเนื้อหา Storytellingในหน้าเพจโจรสลัดของตัวเองบน Facebook นะครับให้เรื่องราวมากมายไม่จำกัดเฉพาะผักสลัดครับแต่สามารถนำเอากระแสสังคมเอาเรื่องราวต่างๆมาเปิดเผยผ่านอินโฟกราฟิกและคาแรคเตอร์โจรสลัดที่น่าสนใจรับรางวัล Fan Favorite in Brand Storytelling of the Year ไปเลยบริษัทโจรสลัดจำกัดปรบมือสิครับจะรีรออะไรเว็บไซต์ jonesalad.com นะครับขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับที่อยู่กับเราด้วยนะครับเอาละครับเราจะมอบรางวัลนี้กันต่อเลยกับสาขา Fan Favorites in Social Media Communication of the Year รางวัลสื่อสารเรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียโดนใจมหาชนผู้ได้รับรางวัลนี้คือเป็นร้านครับร้าน Big Day Shop ครับจากร้านขายของชำในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มีคาแรคเตอร์โดนใจคือเจ้าของเอาโพสต์อิทแปะสรรพคุณสินค้าไว้ทุกชิ้นมาวันนี้ในโลกออนไลน์เขาสามารถแปะโพสต์อิทออนไลน์บนโซเชียลทำให้คนจำนวนมากชื่นชอบการเข้ามาดูข้อมูลสินค้าและสั่งสินค้าจากเขาผ่านโซเชียลมีเดียร้าน Big Taste Shop ครับ
เว็บไซต์ bigteshop.com นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆขอบพระคุณมากๆเลยครับนี่แหละครับคุณสุราคณาวายุภาคขอมอบสแตมป์ที่ระลึกนะครับแล้วก็เอ็ดด้าแบร์นี่ขาดไม่ได้เลยครับท่านปลัดกระทรวงถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยเว็บไซต์อะไรนะเดี๋ยววันนี้จะไปเข้านี่ครับผม bigteshop.com นะครับสาขาต่อไป Ferret Inn ชุมชน Brand of the Year รางวัลสินค้าชุมชนยอดนิยมออนไลน์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโลเคอลดีของเมืองไทยนั่นเองครับผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่เป็นร้านอีกเช่นเดียวกันร้าน My Shop ครับร้าน My Shop โดยคุณจิตกรคำทุ่นต้องยอมรับว่าร้านนี้สุดยอดจริงๆครับสามารถนำเอากระเป๋าผลิตภัณฑ์จักสานที่ผ่านมือของวิสาหกิจชุมชนมาพัฒนาปรับปรุงแบรนด์ให้ดูอินเตอร์หรือนานาชาติขึ้นอย่างมากผ่านหน้าเว็บไซต์ My Shop นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีทีเดียวลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับ myshop.in.th นะครับจะเห็นเลยว่าสินค้าโลเคอลหรือสินค้าท้องถิ่นดูดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับยินดีด้วยกับเจ้าของครับคุณจิตกรคำทุ่นฮะกระจายรายได้สู่วิสาหกิจชุมชนได้อย่างมากด้วยเลยทีเดียวครับรางวัลต่อไปเป็นสาขาแฟน Ferret Inn เว็บไซต์ Design of the Year เป็นขวัญใจทางด้านการออกแบบหน้าตาเว็บรวมไปถึงแอปพลิเคชันออกแบบได้โดนใจดีทันสมัยใช้งานง่ายนี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็น definition ของรางวัลนี้เลยเขาว่าเป็นแอปดีโดนใจทันสมัยใช้งานง่ายผู้ได้รับรางวัลนี้ก็คือ Decoric ครับ Decoric โดยคุณเอกณรงค์สุภกิจครับสามารถสร้างเว็บไซต์ตกแต่งบ้านอย่างเข้าใจง่ายนะครับและมีดีไซน์ที่ลงตัวทีเดียวทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเข้ามาเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับตั้งแต่กรอบรูปโคมไฟชั้นวางของงานตกแต่งการจัดระเบียบบ้านต่างๆได้อย่างน่าสนใจทีเดียวเว็บไซต์ Decoric ครับ decoric.com ขอบคุณสำหรับความสร้างสรรค์นี้นะครับทำให้วงการอีคอมเมิร์ซไทยรุดหน้าไปอย่างมากเลยทีเดียวนี่ครับท่านปลัดมีความห่วงใยเอ็ดด้าแบร์ของเราครับจับขยับให้สักเล็กน้อยเพื่อที่จะถ่ายภาพนี้อย่างเต็มภาคภูมินะครับเอาละครับขอบพระคุณอย่างมากและยินดีด้วยนะครับกับ Decoric นะครับรางวัลต่อไปเป็นสาขาแฟน Favorite in Health and Beauty Fashion รางวัลขวัญใจมหาชนด้านธุรกิจ e-commerce สุขภาพความงามเสื้อผ้าและแฟชั่นนั่นเองผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่บริษัท Beauty Nesta จำกัดครับนี่แหละครับเว็บไซต์ชื่อเดียวกัน beautynesta.com นะครับนี่นะครับ Beauty Nesta นี่ต้องออกเสียงแบบนี้ฮะ beautynesta.com ฮะถ้าไม่เกียดครับสามารถที่จะออกแบบหน้าเว็บไซต์นะครับนำเอาคอสเมติกผลิตภัณฑ์ความงามบำรุงผิวต่างๆมาจัดนำเสนอแบบคละแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆเป็นการท้าลมหนาวสายเกาหลีเลยทีเดียวโอ้โหนี่นะฮะข้อดีคือส่งเร็วทันใจนะครับและมี payment gateway ในการจ่ายสะดวกอย่างมากเลยทีเดียวครับสาขาถัดไปครับเราจะไปกันที่ Fan Favorite in Creative Farmers Product Agriculture ถ้าไม่เกียดครับประเทศไทยเราเป็นชาติกสิกรรมครับเราต้องส่งเสริมเรื่องนี้ด้วยเรามีรางวัลขวัญใจมหาชนด้านการจำหน่ายสินค้าเกษตรอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่นิยมนะครับรางวัลนี้เป็นของบริษัทนี้เลยครับบริษัท Happrio จำกัดครับเว็บไซต์ byfarmers.com ขอบคุณจริงๆฮะที่ส่งเสริมสินค้าการเกษตรเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพด้วยนะครับผ่านกระบวนการผลิตแบบออร์แกนิกจะถูกคัดสรรมานำเสนอผ่านเว็บไซต์ byfarmers.com
มีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและไม่ใช่อาหารอยากรู้เหมือนกันไม่ใช่อาหารแล้วคืออะไรเป็นสินค้าการเกษตรนะครับถือว่าเป็นการเปิดฟาร์มให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมาวางขายบน Marketplace นี้ได้นะครับผู้สร้างสรรค์ผลงานคือบริษัท Happyo จำกัดครับยินดีด้วยอย่างมากเลยครับเราเดินทางผ่าน6สาขาแรกแล้วนะครับเราจะไปสาขาที่7ของกลุ่ม SME ท่านผู้มีเกียรติครับสาขาแฟน Favorite in Food and Beverage รางวัลขวัญใจมหาชนสายกินดื่มสารานรมโอ้โหผมชอบการตั้งชื่อของสคริปต์วันนี้มากเลยทีเดียวสโลแกนก็สวยชื่อรางวัลก็ดีครับผู้ได้รับรางวัลในสาขากินดื่มสารานรมได้แก่มีหลายคนในที่นี้เคยสั่งเกี๊ยวซ่าของเขาครับบริษัทกินซ่าเกี๊ยวซ่าจำกัดครับกับเกี๊ยวซ่าออนไลน์ที่หลายคนเคยสั่งนะฮะผ่านบริการ LINE MAN สถิติคือร้านกินซ่าเกี๊ยวซ่าเปิดครั้งใดการสั่งจะถล่มทลายแล้วเต็มในเวลาไม่กี่นาทีนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากร้านนี่อยู่สุทธิสารเปิดสั่งทีไรแม้แต่วูดดี้ยังต้องสั่งไปกินโอ้โหนี่แถมที่สำคัญผมตกใจมือสั่นเลยครับการสั่งเกี๊ยวซ่าจะลดหย่อนภาษีได้ถึง 15,000 ทีเดียวครับโอ้โหนี่ครับรีบสั่งด่วนเลยทีเดียวออกภาษีใบกำกับภาษีหน้าที่จ่ายให้เลยทีเดียวนะฮะขอบพระคุณอย่างมากเลยครับดีใจด้วยนะครับนี่นะฮะคุณอังคณาไม่ได้มารับเองนะฮะนี่ฮะแต่ส่งเรียกว่าผู้ก่อตั้งเลยดีกว่าฮะมาฮะขอบคุณมากๆครับอยู่ที่ Facebook กินซ่าเกี๊ยวซ่านะครับขอกราบขอบพระคุณและปรบมือเป็นเกียรติครับขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์อย่างมากนะครับที่ท่านให้เกียรติเรานะครับนั่นคือคุณนันทวรรณสกุลตนาคนะครับคุณสุราคณาจะคงอยู่กับเรานะครับเพราะว่ารางวัลเอ็ดดาแบร์จะเป็นใครอื่นไม่ได้ที่จะมอบประรินเชิญคุณสุราคณาและขอสมทบด้วยท่านประธานบอร์ดนะครับประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารจากเอ็ดด้าครับคุณจิรวรรณบุญเพิ่มถ้าจะให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลในส่วนของ Enterprise รางวัล Thailand E-commerce Award นั่นเองนะครับรางวัล Thailand E-commerce Awards People Choice 2017ในหมวดต่อไปครับเป็นหมวดของ Enterprise เรามีอีก6สาขารางวัลด้วยกันนะครับรางวัลในหมวดของ Favorite Brand of the Year Top of Mind of the Year ทุกท่านครับรางวัลนี้เป็นขวัญใจแบรนด์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่ครองใจมหาชนแห่งปีคนไทยทุกคนต้องรู้จักและเคยเข้า43ล้านคนเคยคลิกอย่างแน่นอนนะครับผู้ได้รับรางวัลในสาขาแรกในหมวดของ Enterprise Favorite Brand of the Year Top of Mind of the Year ได้แก่แบรนด์พยางเรียกชื่อเขาพร้อมกันทุกคนรู้จักดีลาซาด้าบริษัทลาซาด้าจำกัดนะครับยินดีด้วยอย่างมากเลยกับลาซาด้านะครับนี่ครับโอ้โหนี่แจ็คมาส่งมาเองเลยทีเดียวครับยินดีด้วยกับลาซาด้านะครับได้ Favorite Brand of the Year Top of Mind of the Year อย่างไร้ข้อกังขาทุกคนยอมรับนะฮะในความโด่งดังของเว็บไซต์นี้ความเข้าถึงของเว็บไซต์นี้นะครับทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งได้อย่างเต็มรูปแบบจริงๆซัพพลายเออร์หลายท่านตกอกตกใจสินค้า100ส่งไป80 Lazada ขาย79บาทได้ครับโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะครับเอาละครับเป็นกำไรผู้บริโภคฮะเราไปต่อกันที่สาขา Excellent Customer Focus Service รางวัลนี้เราให้กับความสำคัญในการทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษที่สุดครับรางวัลนี้เป็นความสำคัญกับลูกค้าฉะนั้นเราจะมอบให้กับบริษัทที่สร้างความครองใจมหาชนได้ได้แก่ Big C Shopping ออนไลน์ครับยินดีด้วยกับห้างสินค้า Big C นะฮะเป็นโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ที่สามารถสร้างความสำคัญกับลูกค้าได้ลูกค้ารู้สึกถูกดูแลเป็นพิเศษเมื่อใช้บริการออนไลน์กับ Big C นะครับ Big C Shopping Center มี Big C Shopping Online ครับนี่แหละครับสุดยอดจริง Excellent Customer Focus Service ให้การเพ่งเป็นพิเศษกับลูกค้านะครับนี่เป็นความสำคัญกับลูกค้าครับ
และรางวัลต่อไปนะครับขอบคุณบิ๊กซีครับนี่ครับยินดีด้วยอย่างมากเลยนะครับสาขา Excellent Delivery Logistic Management of the Year โอ้โหเรียกว่าเป็นหัวใจของ e-commerce เลยไม่ใช่หน้าตาที่จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ดีในการชวนการสั่งซื้อหรือแอดลงตะกร้าแต่ต้องส่งได้อย่างยอดเยี่ยมครองใจลูกค้าด้วยครับรางวัลนี้เป็นของบริษัทใครดีครับก็ต้องเป็นของบริษัทส่งสินค้าใช่ไหมครับบริษัท Curry Express ประเทศไทยยินดีด้วยกับ Curry โอ้เยี่ยมจริงๆครับนี่ Curry Express นะครับเป็นบริการโลจิสติกหรือการส่งสินค้าพัสดุนะครับที่มาแรงมากๆเลยทีเดียวครับได้รับรางวัลกับเราด้วยบนเวทีวันนี้เลยทีเดียวครับโอ้โหนี่เป็นความใจกว้างมากๆนะครับที่ขึ้นรับรางวัลโดยโชว์โปรโมชั่นของ Rapid Line Pay โอ้เยี่ยมมากครับเป็นหน้าเว็บไซต์ของ Curry เองครับยินดีกับ Curry Express ประเทศไทยนะครับ th.curryexpress.com นะครับเอาละครับเราจะไปกันต่อที่ Fan Favorite in E-payment of the Year ทุกท่านครับอีกหนึ่งกลไกสำคัญของ e-commerce ต้องเก็บเงินให้ไวและมีประสิทธิภาพครับรางวัลด้านผู้ให้บริการรับชำระเงินอย่างสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมปลอดภัยผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่บริการแม้แต่ผมยังโหลดใช้ประจำเลยครับ True Money True Money นะครับเป็นเจ้าของแอป True Money Wallet นะครับโดยบริษัท True Money จำกัดนั่นเองครับถือว่าเป็นบริการรับชำระที่มีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับให้บริการอย่างสร้างสรรค์ด้วย UX และ UI ที่ง่ายเป็นกันเองกับผู้ใช้นะครับสร้างความปลอดภัยแล้วก็ได้รับความยอดนิยมด้วยโอ้โหนี่ครับยอดเยี่ยมจริงๆกับ True Money ณเวลานี้ True Money สมทบทุน9คนละ9กับพี่ตูนด้วยนะครับทันทีที่คุณบริจาคผ่าน True Money บวกเพิ่มอีก10บาททำไมผมรู้ครับเพราะผมบริจาคแล้วไงครับท่านผู้เกียรติครับเราไปกันที่รางวัลต่อไปเลยสาขา Creative Campaigns and Viral Marketing of the Year แปลไทยง่ายๆนะครับแคมเปญการตลาดออนไลน์ยอดนิยมนั่นเองครับผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่บริษัทพยางตะโกนเรียกชื่อเขาอีกครั้งลาซาด้าบริษัทลาซาด้าจำกัดอีกครั้งบนเวทีนี้ครับ Creative Campaign and Viral Marketing of the Year ยินดีด้วยกับลาซาด้านะครับนี่ฮะส่งครีเอทีฟมารับรางวัลเลยทีเดียวครับยินดีด้วยอย่างมากนะครับทำให้วงการแวดวงออนไลน์ไทยคึกคักมากนะครับเว็บไซต์นี้นี่เป็นเว็บไซต์ที่คุ้นตาทุกคนนะฮะใช้คำว่าตามหลอกหลอนก็ว่าได้นะครับเคยสั่งอะไรแล้ว1ครั้งนี่จะมีรีมาร์เก็ตติ้งเสมอนะครับทำให้เราได้ข้อมูลของที่เราชอบจริงๆนะครับเราจะไปต่อกันที่สาขาสุดท้ายประจำการจัดงานและการประกาศรางวัล Thailand E-commerce People Choice 2017นะครับรางวัลนี้เป็นสาขา Outstanding in CSR ทุกท่านครับจะทำธุรกิจที่ดีต้องมีธรรมาภิบาลต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับCorporate Service Responsibility เรามอบรางวัลนี้กับขวัญใจมหาชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมและผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่บริษัทเอกชัย Distribution System จำกัดหรือ Tesco Lotus ครับยินดีด้วยกับเอกชัย Distribution System นะครับ shoponline.tescolotus.com ทำ CSR ยอดเยี่ยมจริงๆฮะเพราะว่า Tesco Lotus สร้างสังคมที่ดีขึ้นด้วยการนำเอารายได้นะครับจากออนไลน์เนี่ยคืนกลับสู่สังคมด้วยนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาทำต่อเนื่องมาหลายปีเราเชิญมอบรางวัลในปีนี้เลยนะครับรับรางวัลกันไปขอบพระคุณอย่างมากเลยครับท่านผู้มีเกียรติครับเราจะเรียนเชิญนะครับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านเลยนะครับขึ้นมาบนเวทีรวมไปถึงท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ท่านให้เกียรติ
ร่วมงานกับเราด้วยคุณนันทวรรณสกุลตนาคนะครับปลัดกระทรวงพาณิชย์เรียนเชิญถ่ายภาพนะครับพร้อมกับทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลทั้ง6สาขา Enterprise และ7สาขา SME นะครับเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมนะครับคุณไพฑูรย์สิริฉัตรชัยกุลคุณปรนนท์ทิตะวันโนคุณพงษาแสนใจงามและคุณมยุเรศเสมยอดนะครับขอกราบเชิญบนเวทีนะครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยจากสภาอุตสาหกรรมนะครับให้เกียรติอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเรียนเชิญผู้ได้รางวัลนะครับ6บวก7และรวมไปถึงผู้บริหารของการจัดงานนี้นะครับประธานบอร์ดของเอ็ดด้าผู้อำนวยการของเอ็ดด้าและปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ให้เกียรติอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเรียนเชิญสมาพันธ์ SME ไทยครับบนเวทีของเรานะครับขอกราบเรียนเชิญตัวแทนจากสมาพันธ์ SME ไทยบนเวทีเป็นเกียรติกับเราด้วยนะครับท่านใดที่คิดว่าผมยังตกหล่นอยู่สามารถเดินมาบอกข้างหูได้เลยครับคณะกรรมการของการตัดสินงานในครั้งนี้มาอยู่กับเราด้วยครับเรียนเชิญ Thailand E-commerce Award Bestเดี๋ยวนะฮะ Thailand E-commerce Award People Choice 2017นะเรียนเชิญคณะกรรมการนะครับทั้ง Facebook Google และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ E-commerce นั่นเองนะครับเรียนเชิญนะครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีครับขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวครับแหมวันนี้ดีใจนะฮะทุกคนให้เกียรติสละเวลานะครับเห็นความสำคัญของงานนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆครับนี่คือความภูมิใจของคณะกรรมการทุกคนด้วยนะครับผู้จัดงานนี้นำโดยเอ็ดด้าสพทอจัดคนเดียวเพียงลำพังไม่ได้ครับต้องขอบคุณธนาคารกรุงเทพ DTAC AIS Interspace K-Bank การไฟฟ้านครหลวงนิพา SME Bank รวมไปถึงองค์กรสนับสนุนอย่างไปรษณีย์ไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ SME ไทยและ Associate Partner นะครับอย่างสมาคมธนาคารไทย Thai E-commerce Association สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ProToy Channel Media Workventure.com Bento Web Too Far To Sleep Job BKK และพันธมิตรสื่ออย่าง MCOT Marketing Oops และ True ID ขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติทุกคนเลยครับวันนี้ในช่วงท้ายของเรานะครับจะมีเสวนาด้วยนะครับจะมีเสวนาด้วยประกาศไว้ก่อนเลยครับโอกาส e-commerce ของประเทศความจำเป็นต้องขับเคลื่อนและความท้าทายการปรับตัวครั้งใหญ่ที่ผู้นำองค์กรระดับแถวหน้าของเมืองไทยมองครับเป็นหัวข้อการเสวนาพูดคุยกับเรานะครับในช่วงสัมมนาพิเศษบนเวทีเลยทีเดียวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับในช่วงเวลานี้นะครับผู้บริหารการจัดงานของเรานะครับผอ.สุรางคณาวายุภาพจะกราบเรียนเชิญนะครับประธานบอร์ดคุณจิรวรรณบุญเพิ่มและรวมถึงคุณนันทวรรณสกุลตนาปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับเดินชมงานอย่างเป็นกันเองนะครับเพื่อทุกท่านได้รับชมนะฮะเนื้อหาที่น่าสนใจของอีคอมเมิร์ซไทยในวันนี้เลยทีเดียวท่านผู้เกียรติครับเรายังคงมีเสวนาบนเวทีนี้นะครับและจะดำเนินรายการโดยผมด้วยและมอดเตอร์เตอร์พิเศษวันนี้ฮะผอ.สุดสตรองของเราผอ.สุรางคณาจะมอดูเรเตอร์หรือดูแลด้านการสัมมนาบนเวทีด้วยตัวเองเลยนะครับการยิงคำถามจะเฉียบคมจะสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวเราติดตามชมด้วยกันแต่ช่วงเวลานี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับงาน Thailand E-commerce Week 2017ครั้งที่2การจัดงานเต็มพื้นที่ Penary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับผมหนุ่ยพงษ์สุขขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้เกียรติในช่วงเวลาเปิดงานของเราในวันนี้เดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งนึงในอีกช่วงอึดใจเดียวนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวงการ E-commerce ไทยและก้าวไกลระดับโลกเพราะวันนี้ฮะe-commerce เราจะออนไลน์แบบ Shell We Go เราจะวิ่งไปหาโอกาสเพราะตลาด e-commerce ไม่รอใครลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนและขอบคุณมากครับ